คนพิการด้านการเห็นสามารถรับฟังเสียงบรรยายภาพออดิโอเดสคริปชันได้จากคลิปนี้โลโก้รายการโซเชียลภาพตัวการ์ตูนชื่อนายโซเชียลคุณผู้ชมหลายท่านคงคุ้นเคยกับการช้อปปิ้งออนไลน์กันนะครับเพราะสะดวกรวดเร็วทันใจคนใช้งานโซเชียลมีเดียในยุคนี้แต่หลายครั้งก็เกิดปัญหาจากการที่เราไม่เห็นสินค้าก่อนทำให้ได้ของมาไม่เหมือนกับรูปภาพที่ลงขายไว้แล้วเราจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรไปติดตามคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญกันครับตอนที่เราเห็นผ่านหน้าจอเราเนี่ยเรารู้สึกว่ามันใช่แต่พอมาอยู่ในมือเฮ้ยขนาดมันไม่ได้อะขนาดมันเล็กเกินไปอย่างที่เห็นตามข่าวครับว่าสั่งโทรศัพท์มือถือได้เป็นก้อนอิฐมันก็มีหลากหลายปัญหาทีนี้การซื้อของออนไลน์มันก็จะมีในส่วนของสินค้าว่าโดนใจเราไหมนะครับทีนี้สินค้าโดนใจเราก็ต้องไปดูว่าผู้ขายคือใครตามแอปพลิเคชันหรือตามเว็บไซต์ต่างๆที่ขายของออนไลน์เนี่ยเขาจะมีการทำเครดิตของผู้ขายอยู่แล้วในปัจจุบันแต่ทีนี้เนี่ยหลายๆคนที่ประสบปัญหาเราเนี่ยผมเชื่อว่าครั้งหนึ่งคือเขาไม่ได้ไปนั่งดูว่าผู้ขายคือใครได้เครดิตจากตัวคนทำแอปพลิเคชันนั้นขนาดไหนปัจจุบันเขาเช็คให้ว่าคนเนี้ยที่เป็นผู้ขายเวนเดอร์เจ้าเนี้ยมีกี่ดาวน่าเชื่อถือระดับไหนทีนี้ในกระบวนการการเช็คคอมเมนต์น่ะบางคนรู้สึกว่ามันดีแล้วแต่ในปัจจุบันมันมีกลไกการปั่นคอมเมนต์เพื่อทำให้ร้านของเรามันดูดีสินค้าของเรามันดูดีซึ่งคนที่ปั่นคอมเมนต์ก็อาจจะเป็นคนที่ทางผู้ขายเนี่ยเขามีการจัดจ้างมาก็ได้แต่ก็มีบางครั้งที่เราคิดว่าเราตรวจสอบดีแล้วก็ยังได้สินค้าไม่ตรงกับความต้องการแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะครับการซื้อขายผ่านแอปพลิเคชันมันเหมือนเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายอยู่แล้วโดยที่ผู้ขายเนี่ยเขาจะต้องมีการแสดงข้อมูลให้เพียงพอต่อการซื้อบางครั้งพอเราได้ของมาเราไม่พอใจเราสามารถที่จะกดปุ่มร้องเรียนหรือกดปุ่มอะไรที่มันมีความคล้ายกันประเภทนี้ครับว่าขอคืนสินค้าได้อันนั้นมันเป็นตัวอย่างฟังก์ชันที่มันอยู่ในแอปพลิเคชันมันก็จะทำให้เกิดความปลอดภัยได้ในระดับหนึ่งนะแต่ถ้าเป็นอีกประเภทหนึ่งคือเราซื้อมาแล้วสินค้าไม่โดนใจตังก็จ่ายไปแล้วร้องเรียนใครไม่ได้ก็ต้องไปร้องเรียนหน่วยงานภาครัฐดังนั้นก่อนช้อปปิ้งออนไลน์มี4อย่างที่ต้องกระทำครับ 1. เช็ครายละเอียดสินค้าให้ดีว่าตรงกับที่ต้องการไหม 2. เช็คข้อมูลผู้ขายว่าได้เครดิตจากการขายหรือได้คะแนนจากเว็บไซต์นั้นมากแค่ไหน 3. เช็คจากคอมเมนต์ต่างๆว่ามีความน่าเชื่อถือหรือไม่และ 4. ดูการรับประกันจากร้านค้าด้วยว่ามีระบบการคืนเงินหากเราไม่พอใจในสินค้าด้วยหรือไม่แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในรายการ Social by จุฬาลงกรณ์ University สำหรับวันนี้สวัสดีครับภาพโลโก้กสทช. กทปส. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย CU Radio